สวัสดีครับผมถูก TikTok แบนนะครับไลฟ์ไม่ได้ก็เลยทำวิดีโอแทนมาแล้วครับข้อแรกของปี2023นะครับข้อนี้จะเป็นแม่เป็นเอ็นชีสไปเดอร์คลาวพ่อเป็นไซเปสเฮดคลาวครับผมเดี๋ยวให้ไปดูตัวพ่อตัวแม่กันนะครับคือตัวแม่นะครับเอ็นชีสไปเดอร์คลาวครับผมส่วนนี้คือตัวพ่อนะครับไซเปสพาสเทลเฮดคลาวครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดไข่กันเลยนะครับฟองที่1ครับมาลุ้นไซเปสคลาวกันนะครับต่างกับฉันยังสิ้นเชิงที่ไม่มีใครสนใจเพื่อนในรุ่นยังจำรู้ติดไซเปสหรือเปล่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นสไปเดอร์คลาวนะครับครูสอนยังไม่ฟังอีกดันจะลืมไม่คิดถึงเธอต่อไปหมายเลข2ครับฉันรับรองต้องชอบเรื่องเธอมอสีนั้นเธอตั้งใจเรียนเธอก็ได้นอร์มอนครับต่อไปฟองที่3ฟองนี้น้องจะออกมาเองแล้วแต่ว่าฉันยังเหมือนนอร์มอนอีกแล้วได้แต่นอร์มอนต่อไปฟองที่4นะครับดันจะลืมไม่คิดถึงเธอหากเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองต้องชอบเรื่องหมอมอะไรล่ะเนี่ยสไปเดอร์สไปเดอร์ไซเปสเฮดคลาวน่าจะนะครับสไปเดอร์ไซเปสเฮดคลาวฟองที่5ครับผม4ฟองเพิ่งได้ข่าวตัวเต็มมาแค่ตัวเดียวนะครับสไปเดอร์คลาวอีกแล้วตัวนี้จะมีไซเปสติดมาหรือเปล่าเนาะเราลองมาเทียบสีกับฟองที่1ดูนะครับขวามือเป็นฟองที่1ซ้ายมือเป็นฟองที่5ตัวซ้ายไม่รู้จะติดไซเปสมาหรือเปล่าสีมันสว่างกว่านิดหน่อยเป็นวิชาที่ต้องสอบฉันรับรองต้องต่อไปมาดูฟองที่6กันนะครับตอนประถมใครก็ชื่นชมชมว่าเธอน่ะสวยเด่นพอปสองดูสิดูวันไว้ครูเธอโอ้โหสไปเดอร์ยีนสไปเดอร์เป็นยีนที่อึดมากๆตัวนี้น่าจะมีเอ็นชิติดมาด้วยข้อนี้เป็นเฮดคาวทั้งข้อนะครับเพิ่งได้ตัวเต็มมาแค่2 6ใบได้ตัวเต็มมาแค่2ต่อไปฟองที่7ครับผมน่าจะเป็นไซเปสพาร์ทเทลแล้วครับตัวนี้ไซเปสพาร์ทเทลฟองที่7ครับมาดูฟองสุดท้ายฟองที่8จะมีไซเปสคาวตัวเต็มโผล่มาบ้างไหมน้องตัวนี้น่าจะใช่นะตัวนี้น่าจะเป็นเอ็นชิป่ะตัวนี้น่าจะติดไซเปสนะเอ็นชิสไปเดอร์พาร์ทเทลเอ็นชิสไปเดอร์ไซเปสพาร์ทเทลขาวตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปขอบคุณที่รับชมคลิปดีๆจากฟาร์มดราก้อนบอลไพทอนครับ
ชมชมว่าเธอน่ะสวยเด่นพอพอสองดูสิทุกวันไว้ครูเธอถือผ่านพอพอสามไม่ต้องถามเธอน่ารักเกินกว่าใครช่วงมอต้นเธอชอบกีฬาวิ่งกีตาร์ได้ทีหนึ่ง